่นทับเจริญนำโดยนายแพทย์นพวุฒิตรีพรชัยศักดิ์กรรมการบริหารรวมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการแว่นตาเพื่อน้องเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาให้แก่เด็กๆโดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่น้องๆเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศโดยในครั้งนี้โครงการได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องๆณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพลานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรภายในงานได้รับเกียรติจากนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีและรวมมอบแว่นตาให้แก่น้องๆอีกด้วยเพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทยเฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเราแว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกันผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ facebook.com/topjeleunopticalofficial